กลับมาพบกับช่วงที่2นะครับของรายการ Take Excite อันนี้คือช่วงเจ็ดหน้าฟาดก็คนอื่นก็แนะนำตัวกันนะครับผมไปเอกเทคเอ็กไซครับผมแล้วเธอเป็นใครเนี่ยชื่อน้องแป้งโบโบค่ะอันนี้เป็นช่วงของรายการ Gadget หน้าฟาดนะครับก็จะมาแนะนำอุปกรณ์หรือว่า Gadget ที่น่าสนใจเนี่ยมาฟันธงมาให้คะแนนกันเพื่อให้คุณรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่าซึ่งในวันนี้นะครับเทปแรกของรายการก็มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมานำเสนอแล้วว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหน มาที่นั่นไงเอเชียทีโอ้โอ้โหมาสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่เก๋วัยรุ่นชอบมาถ่ายรูปแบบนี้พลาดไม่ได้เลยครับกับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเป็นมือถือครับดีไซน์สวยแถมถ่ายรูปได้เก๋ไม่แพ้กันเลยส่วนจะเป็นอะไรนั้นครับขอเวลานิดนึงครับมันอยู่ที่ไหนครับอยู่นี่และนี่คือ Sony Xperia Z ครับผมแรกนะฮะของช่วงแกดเจ็ตหน้าฟาดนี่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติเนี่ยจะมีการให้คะแนนวัดระดับความหน้าฟาดของอุปกรณ์หรือแกดเจ็ตแต่ละตัวด้วยค่ะส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะตามนั้นกติกาวัดระดับความหน้าฟาดมีทั้งหมด5หัวข้อคือดีไซน์เพอร์ฟอร์แมนซ์สเปเชียลฟีเจอร์โอเอสซอฟต์แวร์และแวลูค่ะอันดับแรกนะคะว่าพูดถึงเรื่องของการดีไซน์กันก่อนค่ะครับผมค่ะการดีไซน์นะคะตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดขอบโค้งมนนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบกระจกการดีไซน์เนี้ยเขาเรียกว่าออมนิบาลานซ์คือทุกด้านจะเท่ากันใช่เป็นความสมมาตรอย่างเงี้ยเป็นลูกกล่องแต่ลูกคล้ายทรงกล่องข้างหลังนี้ก็สามารถส่องกระจกได้ด้วยใช่ที่ไหนแล้วทำเป็นกระจกให้มันสวยงามแต่เอามาส่องกระจกก็ได้นี่ก็ได้ใช้ความสวยก่อนสำหรับความบางนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะความบางวัน1มิลค่ะสำหรับน้ำหนักนะคะก็อยู่ที่146กรัมนะคะก็ไม่ถือว่าหนักนะก็โอเคเลยในส่วนของการดีไซน์นะคะต้องให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะครับผมก็ถ้าส่วนของไปเอกแล้วก็แน่นอนถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าจอเป็นหลักเพราะเป็นด่านหน้าเจอมือถือปุ๊บก็ต้องเจอหน้าจอก่อนค่ะหน้าจอของเจ้า Sony Xperia Z นะฮะก็เป็นหน้าจอขนาด5 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD 1920x1080 พิกเซลค่ะมี PPI อยู่ที่441ถือว่าเยอะมากก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะฮะของเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็คือตัวเนี้ยจะใช้ engine ของหน้าจอเป็น Mobile Bravia Engine 2ซึ่งจะให้ภาพที่ค่อนข้างสวยงามคมชัดให้อารมณ์เหมือนกับการดูแบบดูทีวีของตระกูล Sony Bravia อะไรอย่างนี้เลยเพราะงั้นครับเรื่องของดีไซน์นะฮะของเจ้า Sony Xperia Z เนี่ยพระเอกจัดให้ครับว่าหน้าฟาดฟาดฟาดเลยครับมาว่ากันถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของเจ้า Sony Xperia Z ค่ะตัวนี้ในเมื่อขึ้นชื่อเป็นเรือธงของทาง Sony แล้วก็ต้องจัดสเปคมาให้แบบไม่ธรรมดาเลยว่าไปโอ้ถ้าใครที่ชอบการแบบว่าใช้งานที่ลื่นไหลหรือเล่นเกมที่แบบว่าไม่กระตุกSony Xperia Z เนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเพราะตัวนี้นะฮะใช้ CPU แบบSnapdragon S4 Pro นะฮะเป็นQuad-Core CPU นะครับความเร็ว 1.5 กิกแต่ยังให้แรมมาอีก2กิกด้วยว้าถ้าใครที่ชอบความลื่นไหลในการใช้งานต่างๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคดีเลยจัดเต็มเลยนะฮะและส่วนแบตเตอรี่นะฮะมีความจุอยู่ที่2230มิลลิแอมป์นะฮะก็สามารถใช้งานได้วันต่อวันเนี่ยโอเคค่อนข้างสบายเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์นะฮะของเจ้า Sony Xperia Z เนี่ยมาเอกจัดให้เลยครับว่าหน้าฟาดฟาดฟาดเลยครับน้องแป้งครับอันนี้ขอแนะนำนะคะเป็นราชินีกล้องมือถือนะครับของเกียร์ไทยไม่ทราบกล้องนะคะพอพูดถึงเรื่องกล้องนะคะกล้องหลังนะคะให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์แบบ SMORS นะคะคือสามารถถ่ายภาพที่ที่มีแสงน้อยได้ดีนะคะหรือว่าถ่ายภาพกลางแสงก็สามารถถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยนะคะสามารถถ่ายภาพในโหมด HDR ได้นะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหววิดีโอนะคะส่วนกล้องหน้านะคะให้มา2ล้านพิกเซลค่ะมีระบบเซ็นเซอร์แบบ XMORR นะคะก็เวลาถ่ายภาพวันทาหน้าก็จะใสนวลเนียนเด้งดึงดังกันทุกคนเลยนะคะหน้าหรือนมครับเนี่ยหน้าค่ะหน้าสำหรับในส่วนเพอร์ฟอร์มานซ์นี้นะคะต้องให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสเปเชียลฟีเจอร์นะคะ Xperia Z ตัวนี้นะคะมันสามารถกันน้ำกันฝนได้ด้วยใช่มันได้ยังไงกันน้ำจริงหรือเปล่าจริงดิลองว่ามีน้ำอยู่แถวนี้เหรอนี่อันเหรอตึ้งไหน
ี่เปลี่ยนช่องเลยถุงนิดเดียวเองขอนานๆหน่อยได้ไหมโอ้ยมันต้อง30นาทีต้องเอาไปเทสเองมันสามารถอยู่ในน้ำลึก1เมตรได้30นาทีนะคะนาทีที่30เป็นไงครับพังเอ้าคุณก็หยิบมาก่อนสิเออแล้วค่อยแช่งใหม่ๆว่าส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นแบบพวกมือถือในระดับที่แบบกลางๆใช่แบบแต่ยังไม่ค่อยมีสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปตัวไหนนะฮะที่ทำให้แบบกันน้ำกันฝุ่นได้ในตัวใช่สำหรับในส่วนของสเปเชียลฟีเจอร์นี้นะคะต้องให้หน้าฟาดไปเลยค่ะครับผมแล้วก็ในส่วนของพระเอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเปเชียลฟีเจอร์นะฮะใน Sony Xperia Z ค่ะเท่าที่เห็นนี่ก็น่าจะมีอยู่สัก2อย่างด้วยกันอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของโหมดใหม่ที่เรียกว่า Stamina โหมดนะฮะค่ะ Stamina โหมดนี้มีไว้ทำอะไรนั่นแหละทำอะไรคือเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยมันปิดจริงครับแต่ว่าโปรแกรมต่างๆที่รันอยู่ในเครื่องเนี่ยมันยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ Stamina โหมดเนี่ยคือเราจะสามารถควบคุมได้ว่าเอ้ยเราอยากให้โปรแกรมไหนเปิดโปรแกรมไหนปิดอยู่ระหว่างที่เครื่องเราสแตนด์บายอยู่ว่าซึ่งก็จะช่วยให้ทำให้อายุการใช้งานของแบตเนี่ยนานขึ้นกว่าเดิมจากวันนึงเป็น3วันเงี้ยสแตนด์บายได้3วันและอย่างนึงครับคือเรื่องของ NFC นะฮะใน Sony Xperia Z มีระบบที่คุณสามารถเอาเจ้า Sony Xperia Z เนี่ยไปแปะกับรีโมทของทีวีของ Sony Bravia นะฮะค่ะภาพที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเด้งขึ้นไปอยู่บนทีวี Bravia ทันทีซึ่งก็ถ้าใครใช้อุปกรณ์ของ Sony อยู่แล้วพวกทีวีของ Sony เนี่ยตระกูล Bravia เนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ทันทีใช่ก็คือว่าสะดวกค่อนข้างมากนะฮะค่ะของการทับเรื่องของ Special Feature นะฮะใน Sony Xperia Z เนี่ยพระเอกคิดได้เดียวเพราะว่าหน้าฟาดๆๆเลยครับต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ OS และซอฟต์แวร์นะคะสำหรับ Sony Xperia Z ตัวนี้นะคะจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean นะคะซึ่งถือว่ายังใหม่อยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับในอนาคตนะคะอาจจะสามารถอัพได้อีกนะคะสเปคแบบนี้แล้วยังไงก็อัพได้แน่นอนใช่ค่ะสำหรับในส่วนของ OS และซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ให้หน้าฟาดไปเลยค่ะครับผมแต่ในส่วนของพระเอกนะครับก็ขอพูดเรื่องของอินเทอร์เฟซหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดนึงSony Xperia Z เนี่ยอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะเป็นในตระกูลเหมือนกับมือถือในตระกูลของ Xperia Sony Xperia ตัวก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแยกกันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือแบบเป็นเรือธงทั้งทีสเปคระดับนี้ทั้งทีถ้ามีความแตกต่างเรื่องของอินเทอร์เฟซนิดนึงนะจะได้ให้รู้ว่าเอ้ยนี่เราใช้ตัวท็อปอยู่เงี้ยโหมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากกว่านี้นะพองั้นนะครับเรื่อง OS และซอฟต์แวร์นะฮะใน Sony Xperia Z เนี่ยไปคิดว่าฟาดก็ได้แล้วกันครับตบท้ายกันด้วยเรื่องของ value นะฮะหรือความคุ้มค่าของเจ้า Sony Xperia Z ค่ะตอนนี้นะฮะราคาของ Sony Xperia Z เนี่ยทาง Sony Thailand ยังไม่บอกมาแต่เขาแอบบอกไว้มานิดนึงว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณที่ 20,000 บาทต้นๆก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนยุคนี้แล้วถ้าเป็นตัวท็อปก็น่าจะมาอยู่ประมาณ 20,000 21,000 อะไรเงี้ยค่ะใช่ป่ะล่ะฮะแล้วก็เครื่องที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแถมพวกหูฟังพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆแต่จะเว้นด็อกอย่างเดียวที่ไม่ได้แถมมาให้ด้วยนะฮะอีกอย่างนึงสำคัญเลยก็คือเรื่องของสีนะฮะสีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยในขั้นต้นเนี่ยจะมีอยู่2สีคือสีดำสีแบบนี้เลยแล้วก็สีขาวส่วนสีม่วงเนี่ยเพราะบางคนอาจจะอยากได้สีม่วงใช่ไหมล่ะเอ้ยเราเป็นแบบชาวสีม่วงอะไรได้เลยใช่ไหมบ้าเลยเคยเจอตัวแล้วเย้อู้ตายเลยจะตกเลยคือสีม่วงเนี่ยจะมาวางจำหน่ายในประเทศไทยภายหลังแต่คิดว่าคงไม่นานเพราะงั้นฮะเรื่องของ value หรือความคุ้มค่าใน Sony Xperia Z เนี่ยไปเอกคิดได้เดี๋ยวเขาก็หน้าฟาดไปเลยครับแล้วต้องแปลว่าไงครับสำหรับเจ้า Sony Xperia Z ตัวนี้นะคะให้ความจุมา16กิกนะคะและสามารถเพิ่มเมมนอกได้ถึง32กิกนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูหนังชัดๆบนเจ้า Sony Xperia Z นะคะหน้าจอเพราะว่าเป็นหน้าจอ Full HD ไฟล์หนัง Full HD แน่นอนฮะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไฟล์ที่ใหญ่เพราะงั้นก็ต้องการเมมที่เยอะกว่าใช่ซึ่งตัว Xperia Z ก็สามารถเพิ่มเมมได้อีกใครที่แบบชอบถ่ายรูปถ่ายรูปสวยใช่ไหมรูป13ล้านนี่คือไฟล์ใหญ่ด้วยเพราะงั้นก็ต้องการเมมที่มากกว่าซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็สามารถเพิ่มเมมได้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของ value นี้นะคะต้องให้หน้าฟาดไปเลยค่ะได้เวลามาถึงการรวมคะแนนตัดเกรดแบบความหน้าฟาดของเจ้า Sony Xperia Z กันแล้วจะเป็นเท่าไหร่นั้นน้องแป้งครับเชิญครับเป็นหน้าที่ของคุณครับที่เราจ้างมาค่ะก็แพงบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะคะก็เจ้า Sony Xperia Z ตัวนี้นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด19คะแนนค่ะและ19คะแนนนะครับนั่นก็หมายความว่า Sony Xperia Z นะครับมีดับความหน้าฟาดอยู่ที่เกรด S ครับผมหน้าฟาดไม่จัดไม่ได้แล้วก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับการตัดเกรดให้คะแนนระดับความน่าฟาดของเจ้า
Sony FPS-Z ตัวนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะได้เป็นไกด์ไลน์นะฮะเผื่อว่าจะไปซื้อมือถือตัวนี้ก็จะได้ตัดสินใจกันได้ถูกว่าเฮ้ยน่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Tech Insight ในช่วงต่อไปได้เลยค่ะครับผมเจอกัน